็ทำเอาแฟนๆนะคะงงไปตามๆกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อล่าสุดนะคะหนุ่ยอัมพลลำพูนนักร้องนำวงไมโครได้ออกมาโพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวฟาดเพื่อนร่วมวงนะคะระบุข้อความที่ว่าเรื่องจริงไม่นิยมพูดชอบพูดเรื่องสวยๆเรื่องงามๆเนื้อหาช่างมันเลือกพูดตูให้เกียรติเพราะความเป็นเพื่อนแต่มันทอแหลไอ้แซดอย่าทอแหลตูจะอ้วกวันหนึ่งทูบอกโจคีย์บอร์ด A ทีมไม่ตอบโจทย์อยากได้บอยไมโครกลับมาเล่นเพราะบอยเข้าใจในเพลงไมโครมากกว่าแต่บอยไม่เอากบเพราะบอยเนี่ยบอกว่าดูถูกเรื่องศาสนาอิสลามที่เขาศรัทธาตูพยายามปรับความเข้าใจหวังว่าความเป็นเพื่อนจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้แต่บอยบอกไม่สามารถปรับความเข้าใจได้ไม่ยอมเผาผีกับมึงพระเจ้าคือความเชื่อตูต้องเงียบเพราะเข้าใจบอยเรื่องความเชื่อความศรัทธาแต่ตูรักที่จะร้องเพลงและเล่นคอนเสิร์ตต่อไปเพราะตูไม่มีศาสนาตูเลยตั้งใจมุ่งสร้างทีมดนตรีที่ตูชอบที่ตูเชื่อในศักยภาพและฝีมือและเมื่อมาถึงวันนึงที่สองคนหันมาจูบปากกันตูก็ไม่สามารถทิ้งมือกีตาร์คนหนึ่งที่มีฝีมือที่ช่วยเริ่มสร้างทีมใหม่และมีความจริงใจในการร่วมงานแบบถมถุยเฮ่ๆได้คนทุกคนที่เล่นดนตรีเป็นอาชีพนั้นมีตัวตนอย่าเอาเสื้อเกาะคำว่าไมโครมาเป็นเกาะกำบังเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมสร้างสิ่งที่มึงไม่ได้ทุ่มเทใส่ใจกับมันตูไม่ชอบเพราะคือ1ใน6ของไมโครอย่าใช้คำว่าไมโครเพื่อเงินเพราะพวกได้มันมามากเกินพอแล้วจงรักษามันเพราะไมโครเกิดขึ้นมาเพราะครูเพลงเพราะคนฟังเพราะศรัทธานอกจากนี้นะคะหนุ่ยอัมพลค่ะยังคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกนะคะว่าของเยอะร้อนวิชาจนลืมว่าเรากำลังร้องให้ทุกคนฟังไม่ใช่ร้องให้ตัวเองฟังนะจ๊ะอย่ามั่วตู่ไม่ชอบอย่างไรก็ตามค่ะไมโครกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เต็มวงในรอบ13ปีกับคอนเสิร์ตไมโครเดอะลัดล็อกเล็กๆซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566และอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566ซึ่งการที่หนุ่ยอัมพลนะคะได้โพสต์ดราม่าในครั้งนี้ก็มีชาวเน็ตบางส่วนนะคะเข้าไปวิจารณ์ตามเพจต่างๆทำนองว่าคอนเสิร์ตเนี่ยจะรอดไหมบางส่วนนะคะก็มองว่าเป็นการปั่นกระแสให้ดราม่าหวังให้บัตรขายดีหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นแบบนี้อย่าจัดดีกว่าแก่แล้วหลายๆอย่างตัวเรามันควรที่จะลดลงให้มันขึ้นแค่อายุก็พอแล้วคอนจะล่มไหมคะแบบนี้อ้าวแล้วที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ล่ะจับมือการปิดตำนานให้เป็นแฟนได้จดจำวันเก่าที่แสนดีและเปลี่ยนไปด้วยความรักในไมโครสร้างทางอันยาวไกลเกินคาดกับศรัทธาที่คนเรามีต่อไมโครรักษามันไว้ให้เป็นที่จดจำกันครับสู้ๆครับไมโครผมจองตั๋วทั้ง2รอบละพี่หนุ่ยแกพูดได้ตรงดีครับตอนนั้นที่แยกวงกันก็น่าจะเป็นเพราะความอยากเด่นดังของคนในวงที่เล่นกีตาร์คำว่าไมโครไม่มีพี่หนุ่ยถึงจะฟังเพลงของวงต่อไปได้แต่ไม่เหมือนกันนักร้องนำในใจวงนี้คือหนุ่ยอัมพลลำพูนเท่านั้นล็อกมือขวาไอดอลของผมเพียงคำว่าเพื่อนแกถึงออกมาจากวงโดยที่ไม่พูดอะไรในตอนนั้นจริงหรือไม่ผมเองก็ไม่แน่ใจตอนนั้นข่าวลือแบบนี้ออกมาทำเพลงคนเดียวยังดังกว่าวงเลยเพราะคนชอบและรักแกเยอะถึงข่าวดับเครื่องชนอยากจะบอกใครสักคนเรื่องงานก็งานเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวผมเชื่อว่าพี่หนุ่ยแกมีความเป็นมืออาชีพครับตอนไม่มีผลประโยชน์ก็บอกกันว่าเราต้องสู้ไปด้วยกันพอผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็ออกมาใส่ร้ายป้ายสีกันพวกคนดังทั้งหลายและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าโปรโมทคอนหรอสำหรับเรื่องนี้นะคะเราคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะไม่รู้ว่าแท้จริงในวงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะคุณผู้ชมไม่มีใครรู้เท่าคนในวงเราแฟนคลับก็อย่าเพิ่งวิจารณ์ไปไกลฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ